ดีครับผมมาร์คเมทันสุวรรณทาเวลตอนนี้นี่ผมมาอยู่จุดทางเข้าของถ้ำมัวนะฮะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนินบินในประเทศเวียดนามนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในนินบินเนี่ยนะฮะสังเกตนะครับว่าจะมีพวกบรรดารถมินิบัสของพวกคนที่มากับทัวร์นะฮะนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมี2คันแล้วก็ข้างหน้าอีกก็จะมีอีกอยู่ 3-4 คันเลยนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเลยครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากครับในจังหวัดนินบินนะฮะด้านนี้นี่ก็จะเป็นร้านค้านะมีพวกเครื่องดื่มแล้วก็จะมีพวกเนี่ยครับเป็นชุดพื้นเมืองนะฮะของทางเวียดนามนะให้ได้มาเช่าสวมกันนะฮะนี่ครับก็จะมีอยู่หลายร้านนะผมเห็นมีอยู่จุดตรงนี้แล้วก็จุดด้านหน้านะครับหรือว่าบริเวณด้านนอกอีกประมาณ 3-4 ร้านนะฮะตอนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณ16ในกา39นาทีฮะเอาครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปยังบรรยากาศด้านในของถ้ำมัวนะฮะว่าบริเวณจุดด้านในเนี่ยจะมีบรรยากาศเป็นยังไงครับเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปกันต่อครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่บริเวณพื้นที่ด้านในถ้ำมัวแล้วนะฮะตรงนี้ยังเป็นจุดของบริเวณชั้นล่างอยู่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตั๋วราคาตั๋วค่าเข้านะฮะก็ราคานี่ขายอยู่ที่ประมาณ 100,000 ดงเวียดนามนะตีเป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณ170กว่าบาทนะครับเนี่ยตรงนี้มีขายทัวร์นะ Booking Office นะครับจะจองตั๋วรถบัสนะครับจองทัวร์จองตั๋วรถไฟนี่ก็สามารถจองกันได้นะตรงนี้นี่ก็จะมีพวกร้านค้าร้านขายของนะครับนะครับที่จะตั้งเรียงรายกันอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้านะครับหมวกทรงสไตล์เวียดนามนะฮะโอ้บรรยากาศนี่ก็ด้านในนี่ก็ดูวุ่นวายพอสมควรนะฮะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวนี่ค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวจุดตรงนี้ให้เขาเช็คหรือว่าสแกนนะฮะนะครับเข้ามาแล้วนะฮะก็พื้นที่บริเวณด้านในนะฮะนี่ครับก็มีการปลูกพวกเป็นคล้ายๆกับนี่ครับมีเป็นพวกร้านค้านะร้านอาหารนะฮะนี่ครับด้านในนะ13 14 16นี่ตรงนี้จะเป็นจุดของ reception area นะฮะแล้วก็เดินไปตรงนี้นี่ก็อีก50เมตรนี่จะเป็นห้องน้ำนะฮะก็มีเป็นน้ำตกเล็กๆด้วยนะฮะนี่ครับไหลเป็นชั้นๆนะฮะลูกปั้นม้านะฮะบรรยากาศตรงนี้นี่ถือว่าทำได้ค่อนข้างสวยงามเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้คนจะมาถ่ายรูปกันนะฮะเนี่ยมีชั้นน้ำตกไหลด้วยนะครับบรรยากาศนี่ค่อนข้างดีอะแล้วก็บริเวณจุดของน้ำนะครับภายในนี้ก็มีปลาด้วยครับเป็นปลาคาร์ฟนะฮะศาลานั่งนะครับนะครับบรรยากาศนี่ค่อนข้างจะดีครับสำหรับจุดที่จะเดินเข้าไปยังบริเวณด้านบนหรือว่าจุดของถ้ำมัวนะฮะโอ้นี่มีคนแต่งชุดเป็นชุดคล้ายๆชุดพื้นเมืองชุดท้องถิ่นนะฮะนะครับเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศบริเวณด้านในไปเรื่อยๆนะครับสำหรับพื้นที่ของถ้ำมัวนะฮะนี่ตรงนี้เป็นร้านอาหารนะนะครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นจุดไว้สำหรับพักผ่อนหรือว่าสำหรับผู้คนที่จะมาถ่ายรูปกับบรรยากาศนะฮะนี่มีสร้างเป็นกระท่อมด้วยนะครับเนี่ยผมจะถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นก่อนนะสำหรับบรรยากาศบริเวณโซนชั้นล่างนะฮะก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปบริเวณจุดด้านบนด้านบนเนี่ยเขาว่ากันว่าเดินขึ้นบันไดหลายขั้นเหมือนกันนะกว่าจะไปถึงจุดบริเวณด้านบนนะฮะหรือว่ายอดด้านบนของถ้ำมัวนะฮะเอาครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบริเวณจุดด้านบนกันนะครับเพราะว่าจุด
บรรยากาศบริเวณจุดชั้นด้านล่างตรงนี้นี่ผมก็คงจะถ่ายคลิปให้เห็นกันประมาณนี้นะฮะเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปกันต่อครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของรูปปั้นในตัวละครเรื่องไซอิ๋วนะฮะเนี่ยครับจะมีซุนหงอคงนะฮะมีพระถังซัมจั๋งนะมีตือบ๊วยก่าอยู่ด้านหลังพระถังซัมจั๋งนะฮะมีม้าแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นตัวละครซัวเจ๋งนะฮะนะครับก็จะอยู่บริเวณจุดด้านหน้าทางเข้าหรือว่าด้านหน้าทางขึ้นที่จะไปยังจุดชมวิวของถ้ำมัวนะฮะนะครับเดินไปด้านขวาด้านนี้ฮะ Go to Viewpoint นะฮะก็จะเป็นจุดที่จะเดินขึ้นสู่จุดของถ้ำมัวนะครับก็สังเกตนะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยใกล้จะ 5:00 นนะครับก็ยังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะก็จะมีหลากหลายชาตินะฮะนะครับตรงนี้เขียนว่า The Flying Dragon Mountain นะฮะด้านตรงนี้นี่ก็สามารถเข้าไปชมได้นะเป็นจุดของบริเวณถ้ำเสือนะฮะหรือว่า Tiger Cave นะนะครับเดินชมถ้ำเสืออ้อมีรูปปั้นเสือให้ได้มาสักการะนะครับนะครับก็เลยใช้ชื่อว่า Tiger Cave หรือว่าถ้ำเสือก็ด้านในนี่ก็บรรยากาศไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะสำหรับถ้ำเสือนะเป็นถ้ำขนาดไม่ใหญ่มากขนาดเล็กๆนะฮะนะครับจุดบริเวณด้านภายในนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับก่อนที่จะเดินขึ้นไปสู่ด้านบนของถ้ำมัวนะฮะเอาครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปบริเวณจุดด้านบนนะถ้ำมัวนะครับก็เดินขึ้นบันไดหลายขั้นนะฮะนะครับถามจากพวกเจ้าของที่พักหรือว่าเจ้าของโฮมสเตย์เนี่ยเขาบอกว่าที่เที่ยวตรงนี้เนี่ยเดินขึ้นบันไดไปประมาณ400ถึง500ขั้นนะครับก่อนที่จะไปถึงบริเวณด้านบนสุดนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกมังกรนะนะครับก็มีสาวแต่งเป็นชุดพื้นเมืองเนี่ยนะเช่าชุดแต่งชุดพื้นเมืองนะครับน่าจะเป็นสาวชาวเวียดนามนะนะครับก็เดินขึ้นไปบริเวณจุดอีกชั้นหนึ่งนะฮะหลายคนบอกว่าเดินขึ้นไปนี่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะฮะแต่เห็นวิวด้านบนนี่ก็รู้สึกคุ้มค่านะฮะราคาค่าตั๋วนี่ก็อยู่ที่ประมาณ 100,000 ดองเวียดนามนะฮะตีเป็นเงินไทยนี่ก็ราวๆ170กว่าบาทเอาครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบริเวณส่วนด้านบนกันต่อนะครับตอนนี้นี่ผมขอเวลาในการเดินขึ้นไปยังบริเวณจุดยอดด้านบนนะฮะก็เดินกันมาได้ประมาณครึ่งทางนะครับสำหรับจุดทางขึ้นไปยังบริเวณถ้ำมัวนะเนี่ยเดี๋ยวด้านบนเนี่ยอยู่นี่นะฮะนะครับสามารถเดินได้2ทางนะก็คือทางด้านนี้นะแล้วก็เดินไปชมบริเวณพื้นที่จุดด้านบนแล้วก็บริเวณจุดด้านนี้นะอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็จะมีจุดสำหรับชมวิวแล้วก็ชมบรรยากาศจากพื้นที่ด้านบนนะฮะก็นี่ก็เป็นจุดพื้นที่พักนะครับให้คลายความเหนื่อยนะครับแล้วก็ความคลายความอ่อนล้านะฮะจากการที่เดินขึ้นมานะสังเกตนะว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยก็ได้ยินเสียงหอบเสียงเหนื่อยกันพอสมควรเลยนะฮะแต่ด้านบนเนี่ยสังเกตนะว่าจุดชมวิวเนี่ยค่อนข้างจะงดงามนะก็ถือว่าสมค่ากับราคาที่จ่ายไปนะก็คือประมาณ 100,000 ดองเวียดนามหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ170กว่าบาทนะฮะแต่จุดตรงนี้เนี่ยยังแค่ครึ่งทางนะเดี๋ยวเราจะต้องเดินกันไปกันต่อนะฮะก็คือบริเวณจุดด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปบริเวณจุดฝั่งนี้นะเนี่ยครับมีธงชาติเวียดนามปักอยู่ด้านบนนะฮะ
แล้วก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปบรรยากาศการเดินขึ้นไปยังจุดด้านบนของถ้ำมวนต่อฮะด้านนี้นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดไว้สำหรับถ่ายรูปวิวบรรยากาศนะแต่ก็ยังไม่ใช่จุดที่อยู่ด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดนี่รู้สึกว่าต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับก็อยู่บริเวณจุดที่ผมชี้ให้ดูนะครับแต่จุดตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดไว้สำหรับพักแล้วก็จุดถ่ายรูปชมวิวบรรยากาศนะนี่รู้สึกว่าจะเป็นธงของประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็ด้านบนรู้สึกว่าจะมีเป็นรูปเจดีย์อยู่บนยอดเขานะฮะนะครับมองเห็นทิวทัศน์ของบรรยากาศวิวภูเขาโดยรอบนะฮะแล้วก็ตรงด้านนี้นี่เราก็จะเห็นวิวบรรยากาศของท้องทุ่งนานะครับแล้วก็ไกลๆนู่นก็จะเป็นพวกหลังคาบ้านเรือนของผู้คนที่อยู่ในจังหวัดนินบินนะครับก็สามารถขึ้นได้2ทางนะก็คือบริเวณด้านนี้นะส่วนด้านนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นยอดด้านบนสูงสุดนะครับก็วิวสวยใช้ได้เลยนะฮะสำหรับบริเวณพื้นที่ด้านบนนะครับเนี่ยตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นแม่น้ำนะครับเป็นภูเขานะครับเป็นป่าไม้นะฮะก็วิวเป็นแบบธรรมชาติมากนะครับสำหรับบริเวณจุดชมวิวด้านบนนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดผ่อนคลายแล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงบรรยากาศสภาวะรถติดจากภายในพื้นที่จุดของเมืองได้นะฮะแต่เดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปบริเวณจุดด้านบนกันต่อนะฮะก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ชมวิวบรรยากาศจากบริเวณด้านบนสุดของจุดชมวิวในพื้นที่ของถ้ำหมูครับตอนนี้นี่เราก็กำลังจะมาถึงบริเวณจุดด้านบนสุดนะครับหรือว่าที่เป็นจุดท็อปวิวนะครับของบริเวณพื้นที่ถ้ำหมูนะฮะนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นบันไดไปอีกไม่กี่ขั้นครับนะครับนี่ก็จะเป็นจุดบริเวณพื้นที่ด้านบนนะรู้สึกว่าจะมีรูปปั้นน่าจะเป็นรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศใกล้ๆกันนะอ๋อเป็นรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีของที่เขามาบนบานศาลกล่าวนะรู้สึกจะเป็นผลไม้นะครับแล้วก็มีกระถางธูปนะมีตู้เอาไว้ใส่ทำบุญนะครับแล้วแต่ศรัทธา นะครับวิวบรรยากาศ ตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณ17:08 น.นะฮะก็เริ่มมีฝนตกปล่อยๆลงมาแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยน่าเสียดายนะที่เราไม่ได้เห็นบรรยากาศของพระอาทิตย์นะฮะคือถ้ามีพระอาทิตย์โผล่ออกมาบนท้องฟ้าเนี่ยก็จะเป็นจุดที่สามารถชมวิวของพระอาทิตย์ตกดินได้ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะคือจุดมุ่งหมายของผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือการมาชมพระอาทิตย์ตกดินนะฮะแต่สำหรับน่าเสียดายครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมมาในวันที่ไม่มีแดดออกนะฮะก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศของวิวพระอาทิตย์ตกดินนะครับเอาครับเดี๋ยวขึ้นไปบริเวณจุดที่เป็นรูปปั้นมังกรกันนะฮะโอ้นักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับสำหรับพื้นที่ของถ้ำมัวนะฮะก็มาจากหลากหลายเชื้อชาตินะครับเดี๋ยวไปชมบริเวณจุดพื้นที่ตรงรูปปั้นมังกรครับสวัสดีครับ
นะครับโอ้ตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นทางค่อนข้างแคบนะเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปบริเวณด้านบนนะฮะไต่ขึ้นไปโอ้ทางนี่ทางไม่ดีเลยครับสำหรับจุดที่อยากขึ้นไปบริเวณด้านบนเนี่ยนะครับต้องไต่ขึ้นไปบริเวณด้านบนนะครับนะครับถึงบริเวณจุดรูปปั้นมังกรแล้วนะฮะนะครับแล้วก็วิวบรรยากาศนะฮะแต่ขึ้นไปนี่ลำบากนะครับรองเท้าเนี่ยต้องใช้รองเท้าแบบที่เหมาะเลยนะครับสำหรับการที่จะเดินขึ้นไปบริเวณด้านบนนะแต่ผมคงไม่ได้เดินขึ้นไปนะฮะอาจจะถ่ายบรรยากาศให้เห็นจากบริเวณแค่นี้นะฮะเดี๋ยวลงไปก่อนนะฮะเพราะว่าทางนี้ค่อนข้างจะอันตรายนะครับนะครับก็มาบริเวณอีกจุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายรูปมันเสร็จก่อนนะครับ You can change pose done done okay thank you so much terima kasih sama sama do you see Yogi up there yeah he's there Yogi เรียบร้อยครับก็ Yo. ก็ถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยนะYou Indonesia? Yeah. Oh, I'm Thailand. Thailand. Yeah, yeah, yeah. Last April, yeah. Terima kasih. Last March, I go to Bandung. Bandung. Yogyakarta and Jakarta in Java Island. Oh, yeah. Java Island. You from? Jakarta. Jakarta. Oh. You from Bangkok? Yes, I stay in Bangkok. ก็ทักกับสาวอินโดนะฮะเมื่อกี้น่ารักเลยทีเดียวนะนี่ก็บริเวณพื้นที่จุดด้านบนนะครับนี่ครับก็เป็นจุดชมวิวที่ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับมองเห็นวิวทิวทัศน์ของที่มังนินบินนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิวภูเขานะครับวิวของท้องทุ่งนานะครับแล้วก็วิวของหลังคาบ้านเรือนของผู้คนนะครับสังเกตนะว่าพื้นที่ของที่นินบินเนี่ยจะเต็มไปด้วยท้องทุ่งนาเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยอาชีพดั้งเดิมของเขาเนี่ยก็จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรเป็นชาวนาทำนากันนะทำไร่ทำนาแต่หลักๆเนี่ยก็คือการทำนานะฮะนะครับบริเวณจุดด้านนี้นี่ก็มองเห็นวิวบรรยากาศได้นะฮะบรรยากาศบริเวณจุดด้านบนของถ้ำมัวนะฮะก็ให้เข้าชมกันเนี่ยทุกวันนะครับรู้สึกว่าจะเปิดไปถึงประมาณ19นาฬิกาหรือว่าประมาณ1ทุ่มนะฮะแต่ส่วนใหญ่ในช่วงพีคก็คือช่วงเย็นๆนะเพราะว่านักท่องเที่ยวต้องการมาชมจุดของพระอาทิตย์ตกดินนะครับหรือถ้าจะแบบหลีกเลี่ยงคนไม่อยากเจอคนเยอะๆเนี่ยก็ให้มาในช่วงเช้าๆนะฮะประมาณสัก6โมง7โมงอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับบรรยากาศบริเวณด้านบนของถ้ำมัวนะครับราคาเข้าชมเนี่ยก็อยู่ที่100,000เวียดนามดองนะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ170กว่าบาทนะฮะเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของถ้ำมัวนะฮะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนินบินของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ